จะพาพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬานะคะกีฬาระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเดี๋ยวทีนี้จะมาเล่าว่ามันมีทั้งหมดเนี่ย24ชมรมเลยนะคะกีฬาแบบเยอะมากในมขแบบยินดีต้อนรับคุณดอดอค่ะเย้สีนุ่นไม่ได้เจอกันนานกลัวมากไม่ได้เจอกันนานกลัวนะคะต้องขนาดนี้เลยนะคะตอนเข้ามาปี1แรกๆเนาะชมรมของพี่โตโต้เนี่ยจะอยู่2ชมรม3เลยแหละเออ3ชมรมนะคะใช่ชมรมแรกเนี่ยแต่จะมีกีฬาน้องใหม่ด้วยใช่มั้ยน้องๆที่เข้ามากีฬาน้องใหม่ก็มีเค้าเรียกว่าเฟรชกีฬาเฟรชี่เนาะใช่เฟรชี่เกมเนี่ยน้องอยู่ชมรมไหนก็จะได้แข่งกีฬาเจอกับต่างคณะก็คือนี่แหละก็จะเป็นการสานสัมพันธ์เนาะสานสัมพันธ์หรือเปล่าสรุปว่าปิดจะพามาดูลงยิมปิดนะเบอร์ไหนรอดนะ35เราแฟนเขามาตีนะคะมีทำอะไรอ่ะโอ้ขอร้องเบอร์20ก็น่ารักนี่นะเริ่มเกมนะครับเป็นทางการศึกษาศาสตร์ครับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีเนิร์ด Channel สบายดีพี่น้องสกูสปอตเอ๋ย IFC ทั้งหลายค่ะคลิปนี้นะคะน้องจุนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคลิปนี้นี่เคยมีน้องๆ นี่ขอพี่สีนุ่นเข้ามาเยอะมากนะคะว่าพาดูบรรยากาศในมขหน่อยแต่ว่าวันนี้คลิปนี้ก็คือจะพาพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬานะคะกีฬาระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยที่จะแข่งกันเนี่ยทั้งหมด22คณะเลยซึ่งเขาจัดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่22กุมภาพันธ์ของปี2022นะคะซึ่งวันนี้มาถ่ายคือวันสุดท้ายแล้วแต่จริงๆอ่ะมันก็จะมีแบบเก็บตัวกีฬาที่ยังแข่งไม่หมดอยู่นะแบบแต่ที่จริงอ่ะซีรุ่งก็พยายามหาอยู่ว่าวันนี้มีแข่งกีฬาอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาน้องๆไปดูบรรยากาศซึ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นสแตนเชียแต่ว่าเป็นของสนามเปตองเนาะเดี๋ยวพาเดินดูในละแวกเนี้ยคือตรงที่ซีรุ่งอยู่ตอนนี้ก็คือจะอยู่หลังโรงยิมเด็กๆเข้ามานี่โรงยิมเนี่ยจะเป็นแบบที่รับน้องเลยนะตอนปีหนึ่งเนี่ยเข้ามาก็จะได้แบบร่วมทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นมันอยู่ข้างสนาม50ปีเนาะเดี๋ยวพี่พาเดินไปดูอีกทีนะคะอ่ะเดี๋ยวทีนี้จะมาเล่าว่ามันมีทั้งหมดเนี่ย24ชมรมเลยนะคะกีฬาแบบเยอะมากในมขแบบซึ่งแตกต่างจากที่แบบมัธยมอ่ะที่นู่นน่ะเรียนมาใช่ไหมก็รู้แบบเราเรียนพละก็รู้แบบว่าไม่กี่กีฬาหรอกพอมามีอ้าวมีกีฬาแบบนี้ด้วยหรอทำไมไม่เคยรู้เลยนะคะแต่เรานี่แหละไปรู้เองนะคะแต่ดูไม่เก่งเองเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแบบอ่านนิดนึงนะคะก็คืออันนี้คือจะเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะเนาะชื่อก็คือ KKU Game 2021นะคะทุกคนก็จะเป็นชมรมด้านกีฬาและนันทนาการนะคะมีทั้งหมด24ชมรมอ่ะเดี๋ยวมานับไปด้วยกันนะคะว่าครบไหม1นะคะก็จะเป็นชมรมเทเบิลเทนนิส2ชมรมเทควันโด3เนี่ยชมรมเทนนิส4เปตองแล้วก็มีชมรมเรือพายชมรมแบดมินตันชมรมกีตาร์ชมรมกีฬาทางน้ำนะ8แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ก็คือแบบเป็นเกมอีสปอร์ตนี่ก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ชมรมฮอตเวิร์ดแล้วก็มีชมรมซอฟบอลมีตะก้อมีบิดนี่ตอนแรกก็เฮ้ยไม่รู้เลยว่าคืออะไรนะคะก็คือเหมือนไพ่แหละแต่ว่ามันก็มีวิธีการเล่นอยู่เสียดายอย่าเข้าชมรมนี้มากเพราะไม่รู้ว่าวิธีการเล่นยังไงนะคะเนี่ยชอบนะคะแล้วก็14ก็จะเป็นบาสเกตบอลมีฟันดาบฟันดาบด้วยเจอเพื่อนที่นู่นก็มีคือเค้กอยู่ฟันดาบเดี๋ยวถ้าเจอก็เดี๋ยวให้แบบเค้กบอกว่าชมรมฟันดาบยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวถ้าเจอน้องในคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็16ก็จะเป็นแบบฟุตซอลมีฟุตบอลมียิงธนูมียิงปืนมียิงปืนด้วยยิงปืนก็เพื่อนสาขาคืออยู่ชมรมนี้เยอะมากเสียดายมากย้อนกลับไปก็อยากอยู่ชมรมยิงปืนเหมือนกันนะแล้วก็มียูโดมีรักบี้ฟุตบอลมีวอลเลย์บอลมีมาการ่าแล้วก็มีฮอกกี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพาน้องๆไปดูบรรยากาศการแต่ว่าคลิปนี้ซีรุ่นไม่ได้มาคนเดียวมากับเพื่อนรักเพื่อนรายนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวมองหาอยู่ว่าเขาอยู่ไหนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วเดี๋ยวมาเมาส์กันเขาอยู่ชมรมไหนนะยินดีต้อนรับคุณดอดอค่ะเย้ซีรุ่นไม่ได้เจอกันนานมากไม่ได้เจอกันนานนะคะต้องขนาดนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
FC ของสีนุ่น Channel ทุกคนนะครับหนูนะคะดิฉันนะคะชื่อก็โดโด้เนาะเป็นที่รู้จักกันที่ชอบเทเพื่อนนะคะที่สีนุ่นด่าไปที่พี่ภูกระดึงนะคะ FC ก็ด่าเยอะมากนะคะด่าเลยค่ะด่าอีกคอมเมนต์ด่าอีกเลยวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาออกกองกับสีนุ่นนะคะในฐานะแบบดารารองนะคะอันนี้ก็เป็นดาราหลักไปแล้วเป็นผู้กำกับด้วยนะคะทีนี้สีนุ่นจะพามาทำอะไรคะก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศการแข่งกีฬาแต่วันนี้คือตรงที่เราอยู่เขายังไม่มีการแข่งอะไรคือสนามปิงปองแต่ว่าเดี๋ยวอยากมาถามว่าดูด้วยอยู่ชมรมอะไรเพื่อน้องๆแบบเข้ามาที่สีนุ่นไล่ไปเมื่อกี้มีหลายชมรมมากเด็กน้อยว่ามีชมรมแบบนี้หรอแล้วพี่ด้วยชมรมอะไรสีนุ่นอยู่ตัวชมรมอะไรเดี๋ยวกันถามพี่ด้วยก่อนเนาะว่าอยู่ชมรมอะไรขออนุญาตถอดแมสนะคะจริงก็ถอดไปแล้วแหละแล้วจะใส่ทั้งถอดทำไมคะเนี่ยโอเคตอนเข้ามาปีหนึ่งแรกเนาะชมรมของพี่โตโต้เนี่ยจะอยู่2ชมรม3เลยแหละสามชมรมใช่ชมรมแรกเนี่ยก็จะเป็นวอลเลย์บอลชมรมวอลเลย์บอลของคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์คือฮิวโซวอลเลย์บอลแหละชมรมที่2เนี่ยก็จะเป็นชมรมครอสเวิร์ดเกมก็คือครอสเวิร์ดเกมเนี่ยเพื่อนๆน้องๆหรือเพื่อนๆ FC สีนุ่นอาจจะไม่เห็นภาพเนาะมันคืออะไรครอสเวิร์ดเกมเนี่ยมันเป็นบอร์ดเกมเกี่ยวกับปริศนาคำไขว้นะคะวิธีเล่นเนี่ยเดี๋ยวแบบเราถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูเนาะเป็นเกมปริศนาคำไขว้ในลักษณะของภาษาอังกฤษพี่โตโต้ก็ได้อยู่ชมรมนั้นแล้วก็เป็นตัวแทนคณะไปแข่งนะคะแล้วก็ยากนะต้องรู้คำศัพท์ใช่ต้องรู้คำศัพท์เนี่ยเล่นไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่เคยรู้เลยตอนมัธยมก็ไม่รู้แล้วสงสัยเป็นเพราะเราเองไม่แสวงหาเลยแต่ว่าในเพื่อนในชมรมไม่มีใครเล่นชวนเล่นก็เลยไม่รู้เลยว่ามีเกมแบบนี้ด้วยหรอเพิ่งมาแต่ก็เคยเห็นในแบบสื่อต่างๆมาแต่ว่าช่วงมัธยมทำไมเราไม่รู้อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรแบบเรื่องแบบนี้มันสามารถฝึกกันได้แล้วนี่เชื่อเสมอว่าแบบแบบเหมือนว่าคนเราอ่ะมันสามารถฝึกให้แบบเก่งให้แบบสามารถเล่นได้แบบไม่ต้องกลัวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวฝึกให้แล้วฝึกแบบยากไหมแบบเผื่อน้องๆสนใจน้องฟังอยู่ถ้าเป็นครอสเวิร์ดเกมเนาะมันก็จริงๆมันฝึกถามว่ายากไหมถ้าเริ่มตั้งแต่บิ๊กินเนอร์อาจจะยังไม่เคยเล่นมาเลยอาจจะมีความยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาจจะยากนึงแต่ว่าถ้าแบบเคยเล่นมาบ้างแล้วฝึกเพื่อไปแข่งเลยอะไรเงี้ยก็จะอาจจะไม่ได้ยากมากมันก็ต้องมีเทคนิคการอ่านเกมเทคนิคการนับเบี้ยนับแต้มอะไรอย่างนี้ของฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเนาะจริงๆอะ crossword game เนี่ยก็จะมีในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีสมาคมในการจัดแข่งขันจัดแข่งขันแข่งกันขำจัดแข่งขันอยู่มันจะมีสมาคมในการจัดแข่งขัน crossword game อยู่ไม่แน่ใจชื่ออะไร Mac Play Game อะไรสักอย่างนี่แหละมันจะมีถ้าเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีปริศนาคำไขว้เหมือนกันแต่เขาเรียกว่า AMATไทยภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าคำคมเป็นปริศนาคำไขว้เหมือนกันภาษาอังกฤษเรียกว่า crossword ใช่ในเซตเนี่ยก็จะเป็นบอร์ดเกมทั้งหมดเลยใช่ในประเทศไทยก็มีการจัดแข่งต่างประเทศก็เหมือนกันค่ะก็มีการจัดแข่งเป็นลีกระดับโลกเลยแบบมีการชิงแชมป์ระดับโลกเลยนี่ก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่น่าสนใจถ้าน้องๆสนใจในด้านการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษก็สามารถสมัครได้นะคะ crossword game ชมรม crossword game ของคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วก็แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีทุกคณะเนาะแปลว่าเราอยู่ทุกคณะไหนก็คือจะไปค่อยเจอกันหมดเนาะมีแบบเจอคณะไหนแล้วโหดสุดตอนไปแข่งโหดสุดตอนนั้นได้ที่1เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอีคอนใช่ครอสเวิร์ดเกมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันทุกอย่างเลยเนาะมันต้องใช้การฝึกก็คือการทำซ้ำแล้วก็การโค้ชจากรุ่นพี่หรือแบบโค้ชของทีมในการฝึกให้เราจำคำศัพท์ตัดสินใจในการเลือกคำที่จะไปต่อการอ่านเกมของฝ่ายตรงข้ามการอ่านเบี้ยที่อยู่ในถุงที่เราต้องแรนดอมมาใส่มือเราแล้วก็วิธีการจำศัพท์เพื่อที่ใช้ในการแข่งเกมอะไรเงี้ยมันก็จะมีต้องมีโค้ชคนมาสอนโอเคก็สองชมรมแล้วงั้นเดี๋ยวเข้าชมรมที่3เลยขอตัดไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะชมรมที่3ก็จะเป็นเทควันโดเนี่ยก็จะเป็นชมรมเกี่ยวกับการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้ต้องค่ะศิลปะการต่อสู้เนาะสายไหนคะอุ๊ยไม่ได้วัดอ๋อไม่ได้วัดเนาะใช่ไม่ได้วัดแต่ว่าสูงสุดนี่คือเลยสายดำเนาะใช่มั้ยอันนี้ไม่มีความรู้เลยแต่เท่าที่เห็นน่ะก็แม็กซิมัมสุดน่ะสายดำนะจะเป็นสายดำที่แบบเห็นเขาแบบวัดแรงกันเนาะแต่ไม่รู้ว่ามีสายอะไรบ้างใช่อันนี้ไม่รู้แต่ว่าตอนที่อยู่เทควันโดอ่ะเทควันโดเนี่ยในความที่เห็นของโดโดเองเนาะเท่าที่เคยไปฝึกมาเนี่ยมันจะเป็นกีฬาที่ต้องใช้การยืดของร่างการยืดของส่วนกล้ามเนื้อของร่างกายให้มากที่สุดใช่เวลาเราจอกอาวุธเตะสูงอะไรอย่างเงี้ยการต้องใช้ความอดทนมากเหมือนที่น้องเทนนิสที่ไปชนะใช่มั้ยโอลิมปิกอ่ะเทนนิสก็ได้ที่1เนาะในรุ่นมันก็จะมีการเค้าเรียกอะไร
ุ้ยภาษามวยก็เปรียบมวยเนาะมันจะมีการวัดน้ำหนักกันเนาะแล้วก็หาแบบวัดน้ำหนักให้เหมือนว่าของน้ำหนักเรากับน้ำหนักคู่ตรงไม่รู้ว่าเฉพาะน้ำหนักได้หรือเปล่าหรือส่วนสูงอะไรด้วยนี่ไม่รู้นะเหมือนว่ามวลร่างกายเรากับมวลร่างกายตรงข้ามอ่ะต้องแบบเหมือนว่าใกล้เคียงกันที่สุดหรือเท่ากันอะไรเงี้ยใช่ถึงจะสามารถลงแข่งกันได้อะไรเงี้ยมันก็มีรุ่นน้ำหนักไปแต่ที่ไม่มีแบบไม่มีความรู้ว่าเขาวัดรุ่นน้ำหนักกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้แต่ว่ามันก็จะมีเกณฑ์รุ่นน้ำหนักรุ่นน้ำหนักเป็นอะไรเงี้ยไปโอเคซึ่งการจัดกีฬาปีนี้อ่ะมันไม่ได้แบบว่าแข่งกันทั้งหมดแบบว่า24ชมรมนะมันมีทั้งหมดแค่18ชนิดกีฬาเท่านั้นก็มีนี่คอสเวิร์ดมีซอฟต์บอลมีสปักตะก้อแล้วก็มีเทนนิสเทเบิลเทนนิสบีดบาสเกตบอลแบดมินตันเปตองฟุตซอลฟุตบอลยิงคานูยิงปืนรักบี้ฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลกีฬาทางน้ำฟันดาบแล้วก็ฮอกกี้นะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอันพาน้องๆไปดูบรรยากาศกันเลยว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนะว่าตรงที่เราอยู่ตรงเนี้ยมีเขาแข่งกีฬาอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้มันส่วนมากเขาเริ่มแข่งตอนเย็นเนาะแถวมอเราอะกลางวันอะน้อยนะใช่ไหมนอกจากจะเป็นกีฬาในร่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ส่วนมากกลางวันเดี๋ยวนี้ส่วนมากกลางวันก็จะมีกีฬาในร่มเหมือนฝีนุ่นพูดแหละมันก็จะมีเช่นวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยอาจจะแข่งกันวันได้แต่ว่าแต่ก็แข่งในโรงยิมใช่เพราะว่ามันมีโรงยิมในที่สามารถค่อยพาน้องๆไปดูนะป่ะงั้นตอนเดี๋ยวพาวาร์ปกันค่ะทุกคนคือสนามเปตองซึ่งมีคนซ้อมอยู่ต้องซ้อมต่อนี่อันนี้ที่เราจะเดินไปดูคือสนามเทนนิสไปซ้อมในกีฬาว่ายน้ำแต่ว่าเราก็นักศึกษานะก็เข้ามาใช้บริการได้นะทุกคนน่าจะครั้งละ30หรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาปรับราคาแล้วไม่รู้เท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาก็ปิดอยู่แต่ก็มีคนอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรอันนี้คือเทนนิสถ้าย้อนกลับไปได้อะเราก็อยากมาอยู่ชมรมเทนนิสนะนี่ก็มีที่นี้บรรยากาศก็มีอะไร3-4 สนามให้ซ้อมแต่ต้องคืนอ่ะตรงเนี้ยคือเต็มเลยนะเป็นแบบเขาแข่งเปตองอ่ะเต็มเลยให้ขี่ผ่านมาเนาะจะแบบเต็มคนเต็มเลยสื่ออยู่เปตองเนี่ยเพื่อนนึงก็จะมีอาร์ตมีไนท์มีอาร์มประมาณนี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสนามฟุตบอลแล้วก็โรงยิมกันดีกว่าไปค่ะทุกคนอันนี้โดโดจะพาไปไหนคะนี่เรามามีกุ๊กไก่มาด้วยเนาะวันนี้กุ๊กไก่วันนี้นะคะมาในลุคเรียบร้อยนิดนึงอันนี้เนี่ยมาชมบรรยากาศสรุปว่าเขาปีอุ้ยหรือตรงนู้นหรือเปล่าเราต้องเดินไปให้สุดก่อนเดินอ้อมไปก็จะพามาชมบรรยากาศการแข่งกีฬาเขาเรียกว่ากีฬาระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมีทุกปีเนาะทุกปีใช่มีทุกปีขนาดช่วงโควิดเมื่อกี้โควิดหรือเปล่าแต่มันเลยมาจัดเป็น21ในปีนี้ที่อยู่22แล้วมันจะมีปีนึงที่ไม่มีป่ะช่วงที่โควิดหนักๆที่ไม่มีแต่ว่าปีนี้ก็ได้เริ่มมาจัดแต่จะมีกีฬาน้องใหม่ด้วยใช่ไหมน้องๆที่เข้ามากีฬาน้องใหม่ก็มีเขาเรียกว่ากีฬาเฟรชชี่เนาะใช่เฟรชชี่เกมเนี่ยน้องอยู่ชมรมไหนก็จะได้แข่งกีฬาเจอกับต่างคณะก็คือนี่แหละก็จะเป็นการสานสัมพันธ์เนาะสานสัมพันธ์หรือเปล่าสรุปว่าปิดจะพามาดูโรงยิมปิดนะปิดนะคะงั้นอ้อมไปสนาม50ปีแล้วกันว่าจะให้ดูข้างในข้างไหนว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นสนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะข้างหน้าแต่ตึกนี้ก็คือชื่อว่าอะไรแกนอ๋ออันนี้คืออาคารพลศึกษาแต่ว่ามันก็มีในเขาเรียกอะไรล่ะภาคส่วนของโรงยิมอ่ะมาเหมือนว่าเต็มๆอยู่อ๋อมาเล่นฟิตเนสได้นอนอยู่นี่ก็มีได้มีฟิตเนสนะมีไม่ใช่แต่ฟิตเนสแหละออกกำลังกายอย่างอื่นก็มีเออสรุปว่าเขาปิดเราก็เลยไม่ได้เข้าไปดูว่าโรงยิมข้างในเป็นไงอะไรนะอะไรเจอกับอะไรคะโคราชกับเกษตรอ๋อโคราชกับเกษตรโอเคโอเคแบบประมาณนั้นแดดมาดูบอลแบบนี้บ่อยไหมคะเพิ่งมาดูปกติดูอะไรปกติดูผู้ชายครับไม่ปกติก็ดูวอลเลย์บอลมากกว่าแต่ว่าเพิ่งเคยมาดูนี่แหละแต่ว่ามันก็มีความแบบใช่ว่าอะไรวะมันมีความคุกรุ่นเนาะของอารมณ์อ่ะ
คือใช่แปลไทยเป็นเทคนิคคุกรุ่นคุกรุ่นใช้คำมันนั้นนี่คือแบบผู้บัญชาการใช่มันมีความร้อนแรงของอารมณ์ที่เราสัมผัสได้ใช่ไหมสีนุ่นเราจะมีอารมณ์ร่วมแบบว่าอินมากกูกลัวเจ็บอ่ะกูเล่นอะไรแบบนี้ไม่ได้กูกลัวเจ็บมึงเคยไปลงสักครั้งไหมไม่เคยเคยคิดจะเตะบอลสักครั้งไหมไม่เคยเป็นแมนเตะบอลหรอกเออมีคนชอบไปเตะบอลไหมกูกรีดนะถ้ากูเตะอ่ะกูกรีดแน่นอนเตะบอลแต่อีโดกรีดแค่ท่าวิ่งกันผู้ชายก็วิ่งหนีแล้วค่ะเจอท่าวิ่งอีโดเคยไม่ได้วิ่งเอาบอลนะวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งแบบจะไปก่อนเขาการเดินเยอะทุกท่านวันนี้ก็ทีมที่สามครับทำไมไม่ส่งโดไปภาคกว่าโดไปภาคแปดทีมที่สามเห็นอยู่นะครับเป็นคณะเกษตรศาสตร์ครับหมายเลขสีเขียวทีมที่สามครับทีมที่สามครับและคณะทีมที่สามครับต่อหมายเลขแค่สีเลือดหนูนะครับทีมที่สามเป็นการสีดำด้วยกันครับพัฒนาการเบอร์ไหนรอดนะเราแฟนเขามาตีนะคะโอ้ยทำอะไรอ่ะโอ้ต้องทำทะเลาะ20ก็น่ารักเบอร์ไหนครับในดวงใจเบอร์19เกษตรนะคะแล้วก็เนี่ยเบอร์เนี้ยเนี่ยคนเนี้ยดูเป็นความสุขขาวมากเลยอ่ะเบอร์19เกษตรใช่ใช่ใช่เบอร์16คณะเกษตรในดวงใจเบอร์38โคราชก็หล่องงชอบทุกคนสรุปไล่ไปไล่มาเสียงที่เขาอะซ้อมกันคือเพื่อนที่อยู่ชมรมบาสอะคือเพื่อนที่เป็นในกระตัวแล้วคือตอนนี้เพิ่งลงดูฟุตบอลมาเมื่อกี้เนาะเพื่อนก็คือยังคือขอเซ็นเซอร์คำนี้แล้วเล่นเพื่อนยังตื่นเต้นไม่หายเลยเนาะเจอแบบคนหล่อๆได้เราก็ไปโรงยิมต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูโรงยิมด้วยอันนี้เขาก็ซ้อมบาสไม่ค่อยมีอะไรนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนมาไปโรงยิมแหละน้องอยากดูนักบาสกันค่ะคือตากล้องนะคือน้องๆบอกว่าเออไปเหอะตรงนี้เขาซ้อมกันอยู่กลัวแบบเขาชูบาสใส่แต่เพื่อนที่อยู่แต่บาสนะซ้อมตรงนี้แต่ไปแข่งอยู่โรงยิมเนาะที่เคยมีคลิปไปป้าเดี๋ยวเราไปโรงยิมกันตอนนี้ไปเลยค่ะไปไหนนะเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอไม่เราเดินไปได้ไปสปอร์ตอีโดเอาขนมจีบ20 บาทไม่ใส่แต่ถั่วไม่ใส่ขนมจีบใส่ถั่วได้หรอแกงกูหรอจะกินอะไรจะกินอะไรก็คือตอนนี้หาแต่ของกินแล้วเพื่อนหิวมากค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราทำท่านี่กินก่อนอร่อยมากกินแล้วหรอบอกว่าอร่อยเป็นไงต่างเนี่ยเห็นผู้ชายก็มองไปหมดงงมากไม่มาคือสนามเจฟซี่ก็คือจะไม่ให้ครบแล้วนะคะกับเพื่อนชื่อโดโดเพราะน่ากลัวซะเหลือเกินใช่น่ากลัวมึงแล้วเมื่อกี้แบบกูให้กำลังใจเขาหันมาด้วยที่บอกมึงก็เขาหันอะไรไหนเขาหันมายิ้มให้กูในเมนูซื้อน้ำแม่เขาดิกูกล้านะไม่ใช่ซื้อน้ำไปดูทำคอนเทนต์ให้เพื่อนหน่อยกูเรียกลีว่าซื้อขนมจีบซื้อขนมจีบไม่มันจะถือว่าแบบมันจะดูคันเกินไปไหมถ้ากูทำอย่างนั้นไม่คิดมากทุกคนนะคะพาน้องๆมาวาร์ปที่ตรงนี้คือสปอร์ตคอมเพล็กซ์แต่ตรงนี้พอวันนี้เขาไม่มีแข่งอะไรเนาะก็มันมาสุดท้ายแล้วน่าจะแข่งหมดไปแล้วแต่ก็มีแบบเขามาซ้อมกันเรื่อยๆแต่จะมีอยู่เก็บตกอะไรยินถ้ามียังไงเดี๋ยวพี่เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะตรงนี้มีสนามมวยด้วยมีเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยแต่จะอยู่ด้านหน้านะคะทุกคนแต่วันนี้ไม่มีอะไรก็จะประมาณนี้การแข่งกีฬาบรรยากาศในมอคนก็จะ
เยอะสมมติจะอยู่สนามฟุตบอลนะเพราะวันนี้มันมีคู่ใหญ่ใหญ่ๆที่เจอกันนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้คือสนามอะไรคะคุณโดโด ฮอกกี้สนามฮอกกี้แวะมาดูบรรยากาศผู้หญิงปะเออผู้หญิงไม่มีกินอีกแล้วเอาแปะกินแล้วต้องกินอีกแล้วเพื่อนเรากินอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สนามอะไรคะโดโดสนามฮอกกี้ค่ะอธิบายแต่นี้ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอเรื่องฮอกกี้ว่าเล่นกี่คนรู้ไหมเล่นฟุตบอลไหมไม่รู้แต่ว่าเวลาดูใน YouTube อย่างเงี้ยเวลาเขาตัดมาเช่นเป็นซีนดีเลทซีนอย่างเงี้ยมันฟีลเหมือนว่าเคยเห็นแต่ฮอกกี้น้ำแข็งอะจะเป็นสเก็ตน้ำแข็งเออถ้าแบบนั้นเหมือนว่ามันต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะในความเป็นจริงเออเพราะว่าฉันมองว่าลูกฮอกกี้ก็แอบแบบถ้ามันตีสูงขึ้นมาอะทำอันตรายอยู่เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคลิปนี้เนาะซีนุ่นกับโดโดก็พาแบบพี่ๆน้องๆทุกคนเนาะแบบว่าเลาะดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬา KKU Game 2021ปีนี้ว่าบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยทุกวันทุกเย็นก็จะมีกีฬาให้เราเลือกไปดูได้แบบมากมายเลยว่าจะดูฟุตบอลมาดูวอลเลย์บอลดูอันนี้คือฮอกกี้เออแล้วฮอกกี้ก็ได้แบบได้หมดเราอยากไปดูอะไรก็เลือกดูแล้วแต่ความชอบกันแบบแต่กีฬาวันนี้ไม่ได้ไปดูแบบบรรยากาศสนามวอลเล่เพราะว่าวันนี้เขาน่าจะแข่งกันเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้ววอลเลย์บอลแข่งเสร็จหมดแล้วใช่ก็เลยเสียดายเดี๋ยวเอาไว้ปีหน้าแล้วกันถ้าได้มาเดี๋ยวพาน้องๆไปดูเนาะกับกีฬาว่ายน้ำเดี๋ยวพาน้องๆไปดูก็ประมาณนี้คลิปนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เนาะจะไม่พลาดคลิปหน้าของเราว่าน้องๆอยากให้รีวิวอะไรที่มอคออีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่โคกหนองนาก็รอติดตามด้วยนะคะก็คลิปนี้ขอตัวแล้วขอให้ FC ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะเจอกันค่ะสวัสดีครับรักษาสุขภาพนะครับบ๊ายบายมาทุกคนคะก่อนที่เราจะปิดคลิปไปเนาะเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวพาไปดูบอลคู่สำคัญนิดนึงก็คือเพื่อนอยากดูนะคะก็คือเป็นศึกษาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนาะเดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศนิดนึงก่อนที่จะจากกันไปจริงๆค่ะวันนี้ไปเวลาเริ่มเกมนะครับเป็นทางการศึกษาศาสตร์ครับนี่เราก็ดูไม่จบแล้วเราออกมาก่อนเพราะว่ามันหนาวมากเราก็เลยขอตัวแล้วนะคะก็ผู้ชิงเนาะศึกษาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งเราคิดออกไปนี้น่าจะรู้แล้วถ้ารู้แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะแต่สนุกมากนะคะก็สำหรับคืนนี้ก็ฝันดีนะคะทุกคนเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย